ท่านถัดไปนะครับก็คงต้องให้พี่ที่อาวุโสนะฮะถัดไปนะครับพี่สำเภานะครับได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าตอนนี้จากการที่ท่านเป็นอยู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านเกษียณอายุแล้วท่านไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับบริษัทที่ทำเห็ดนะครับแล้วท่านมีประสบการณ์อะไรมาเล่าสู่พวกเราฟังเพื่อที่จะดูการปรับตัวนะครับปรับเปลี่ยนนะครับไปสู่ 4.0 หรือจะก้าวมากกว่านั้นนะครับเรียนเชิญพี่สำเภาเล่าให้เราฟังเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือผมมาพูดตอนนี้มาพูดในฐานะเหมือนกับเกษตรกรนะไม่ใช่นักวิชาการนะฮะเพราะผมก็เสียมาแล้ว15ปีแล้วก็ทำเห็ดมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำเลยมานะฮะประมาณ50ปีได้นะก็อย่างที่อาจารย์นิวัฒน์ว่านะระยะ50ปีเนี่ยผมสังเกตดูในวิทยาการบ้านเราแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งระบบการผลิตเชื้อโครงสร้างโรงเห็ดอะไรพวกนี้นะรู้สึกจะไม่ได้พัฒนาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมประเทศไทยถึงมาหล่นมาอยู่ในอันดับที่ตั้ง48สู้เวียดนามไม่ได้ขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาหลังจากเรานานมากเลยเนี่ยแต่ว่าเขาขึ้นมาอันดับโลกอันดับเหนือเราแล้วทีนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะทำเกี่ยวกับเห็ดเมืองหนาวนะนั้นแรกๆที่ทำก็จะมีเห็ดหอมแล้วก็มาเห็ดแชมปิออนแล้วก็มาเห็ดเข็มทองนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างเห็ดหอมเนี่ยบ้านเราจริงๆบนดอยเนี่ยทำได้ต้องการอากาศเย็นถึงที่ไหนที่มีอากาศเย็นเนี่ยตอนนี้มันก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะทั้งท่อนไม้ขอนไม้แล้วก็ขี้เลื่อยแล้วก็เศษวัสดุอย่างอื่นเห็ดหลายตัวนะอย่างแชมปิออนมันก็ทำจากพวกวัสดุพวกของเหลือทิ้งพวกฟางข้าวแล้วก็พวกมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยส่วนพวกเห็ดเข็มทองเนี่ยจริงๆแล้วผมทำงานวิจัยที่อยู่ที่ดอยปุ๋ยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกขี้เลื่อยพวกสังข์ข้าวโพดพวกนี้มาทำได้ซึ่งสมัยนั้นวัสดุถึงแม้ปัจจุบันวัสดุยังถูกอยู่นะพวกอย่างสังข์ข้าวโพดทางเหนือเนี่ยก็มีฟาร์มอยู่ฟาร์มหนึ่งที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยมาทำมาลงทุนทำที่บ้านเราตั้งแต่37แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะเขาใช้สังข์ข้าวโพดทำผสมแล้วก็เพาะในระบบปิดซึ่งสามารถที่จะควบคุมศัตรูเห็ดได้ทุกชนิดเลยส่วนเห็ดนางรมนั้นโดยเฉพาะเห็ดนางรมพวกเอริงจีนี้ที่เราเห็นดอกเห็ดที่ตอนนี้กำลังนิยมอยู่เป็นเห็ดที่จัดว่าเป็นเห็ดที่มีคุณภาพดีนะเก็บได้นานแล้วก็การเจริญโตก็ไวส่วนเห็ดอื่นๆอย่างเห็ดนางรมพันอื่นนะมันก็สามารถที่จะเพาะโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งพวกฟางข้าวขี้เลื่อยสังข์ข้าวโพดเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยแต่ว่าไอทำยังไงให้ได้ผลผลิตดีๆเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนมันก็ต้องขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่เชื้อนะฮะเชื้อเนี่ยต้องได้เชื้อที่มีคุณภาพดีไม่มีศัตรูปนเปื้อนโดยเฉพาะพวกไรหรือว่าพวกเชื้ออื่นปนเปื้อนอยู่ในหัวเชื้อนะก็เป็นที่เพิ่งได้ทราบเมื่อคุยกับคุณประโมทนี่ว่าเขาทำหัวเชื้อตอนนี้มาตรการมกช.นี่เขาเริ่มบังคับการผลิตเชื้อให้มีคุณภาพเริ่มตั้งแต่12ใช่ไหมฮะเมษานี่ฮะเริ่มใช้12เมษาก็เป็นที่น่ายินดีฮะต่อไปถ้าใครทำเชื้อเห็ดก็จะได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ
ประการต่อไปก็คือคุณค่าอาหารในวัสดุเพาะเนี่ยจะต้องเป็นส่วนผสมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดมันถึงจะทำให้เห็ดที่ผลิตออกมาได้ผลผลิตสูงแล้วก็มีคุณภาพดีนะอันดับถัดไปการเพาะเห็ดเนี่ยจะต้องทราบถึงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิดเพราะเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยต้องการสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะลอกเรียนเห็ดจากชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเราต้องไปปรับปรุงหรือว่าไม่ต้องไปศึกษาดูว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยที่เราจะเพาะเนี่ยต้องการสภาวะแวดล้อมแบบไหนส่วนใหญ่แล้วสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมมันก็อยู่ที่อุณหภูมิที่สำคัญเนี่ยที่อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นทางระยะการเลี้ยงเชื้อและระยะการออกดอกจะแตกต่างกันนะฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผลิตเห็ดเลยเนี่ยหรือว่าได้ฟังจากทั่วไปว่าเห็ดเนี่ยสามารถเพาะได้ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าลงลึกในรายละเอียดเลยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการเพาะเห็ดก็เหมือนการเลี้ยงลูกหล่อนะฮะต้องคอยดูแลเฝ้าดูตลอดการเปลี่ยนแปลงของมันนะเพราะเห็ดนี่มันไม่เหมือนพืชอื่นๆนะฮะช่วงกลางคืนจะมีการพักตัวแต่ว่าเชื้อเห็ดซึ่งเป็นเชื้อราทั่วไปเนี่ยมันเจริญเติบโตตลอด24ชั่วโมงไม่มีการพักเลยงั้นเวลาการทำเห็ดจะให้ได้ผลดีเนี่ยต้องเฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ก็จะมีโรงเรือนฮะโรงเรือนสาเหตุที่บ้านเราเนี่ยการพัฒนาเห็ดเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปไหนเนี่ยเพราะว่าสภาพโรงเรือนบ้านเราเนี่ยยังไม่เหมาะสมคืออาจจะเหมาะสมสำหรับฐานะผู้เพาะเห็ดแต่ละคนฮะแต่ว่าหลักการทั่วๆไปแล้วส่วนใหญ่คนทำเห็ดเนี่ยจะนึกว่าโอ้ยมันง่ายเดียวแล้วก็สร้างโรงเรือนแบบไม่ง่ายซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้มันได้เลยโดยเฉพาะเรื่องการเจริญโตของเชื้อการออกดอกหรือว่าตลอดจนการควบคุมเรื่องศัตรูแมลงเรื่องความชื้นเรื่องอุณหภูมิเรื่องแสงอะไรพวกนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ถ้าในระบบอุตสาหกรรมอย่างเมืองนอกที่เขาทำเนี่ยหรือว่าบ้านเราปัจจุบันเนี้ยที่ฟาร์มเห็ดใหญ่ๆอย่างพวกเข็มทองพวกอริงจีเนี่ยเขาจะใช้ระบบปิดทั้งหมดแล้วก็ควบคุมสภาวะแวดล้อมโดยเดี๋ยวนี้บางฟาร์มใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจับแล้วแล้วก็ในเมืองนอกจริงๆก็ทำมาแล้ว40ปีแล้วหรือ50ปีแล้วอย่างชัมบิยองเนี่ยผมเคยไปดูที่เนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเขาเพาะในระบบปิดแล้วก็เป็นรูปแบบสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์นี่จะเป็นคนผลิตเชื้อเชื้อนี่เขาจะเลี้ยงในฟางข้าวสาลีผสมกับมูลม้าเนี่ยแล้วก็หมักจนได้ที่แล้วก็เขาจะเลี้ยงอบฆ่าเชื้อนะเขาจะใช้ระบบพาสเจอไรส์แล้วก็อบพาสเจอไรส์เสร็จแล้วก็จะเอาเลี้ยงเชื้อในอุโมงค์ในห้องเลี้ยงเชื้อโดยเฉพาะเลยจนเชื้อได้ที่จากนั้นเขาก็จำหน่ายให้เกษตรกรเกษตรกรเขาเพียงแต่เอาขึ้นชั้นแล้วก็ไปเอาไปดูแลให้มันออกดอกแล้วก็ระบบทั้งหมดเขาก็ใช้เป็นระบบปิดทั้งหมดเขาก็ใช้เทคโนโลยีพวกซึ่งบ้านเรากำลังจะเริ่ม 4.0 เนี่ยแต่เขาใช้มาแล้วตั้ง40ปีนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เขาสามารถผลิตเห็ดได้สูงกว่าบ้านเราผมว่าตอนนี้น่าจะเกินเท่าได้ไหมหรือสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราผลิตเห็ดได้แชมเปญยองเนี่ยตัวอย่างแชมเปญยองเนี่ย
ตารางเมตรหนึ่งรู้สึกจะไม่เกิน10กิโลขณะที่ตอนนั้นที่เนเธอร์แลนด์นี่ผลิตได้ต่อตารางเมตรเกือบ40กิโลฮะแต่ปัจจุบันนี้เขาพัฒนาไปไกลมากแล้วผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่ทราบว่ามันไปถึงน่าจะทัก 5-60 กิโลต่อตารางเมตรแล้วซึ่งเขาใช้เวลาเพียงเก็บเห็ดแค่2ชุดเองนะขณะที่2ชุดนี้ก็ไม่เกินเดือนนะเก็บเห็ดเบ็ดเสร็จเขาตั้งแต่เข้าตั้งแต่เอาเชื้อเข้าจนถึงเก็บเห็ดหมดเนี่ยไม่เกินถ้าไม่รวมผลิตเชื้อก็ไม่เกินเดือนขณะที่บ้านเราเนี่ยตอนอายุคือใส่เชื้อครั้งเดียวแล้วเข้าลงเห็ดไปเปิดดอกเลยใช้เวลาทั้งเกือบ3เดือนซึ่งเวลานี้มันเป็นมีค่านะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ย3เดือนเนี่ยเขาผลิตเห็ดได้3ชุดแล้วขณะที่ของเราผลิตเห็ดแค่ชุดเดียวเช่นเดียวกันในกับเมืองไทยในบ้านเราอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ให้ไปดูแลผมเป็นที่ปรึกษาของฟาร์มเห็ดที่ปิยพรเนี่ยไอ้พวกเห็ดตระกูลนางลมพวกเอรินจีเนี่ยเราใช้พื้นที่ใน1ห้องเนี่ยห้องปิด1ห้องเนี่ยปีนึงเราสามารถผลิตเห็ดได้เกือบ20ชุดขณะที่ชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านที่เพาะกันทั่วไปเนี่ย1ชุดใช้เวลาอย่างต่ำ3เดือนแล้วก็กว่าจะเอาของออกกว่าจะอะไรออกเนี่ยปีนึงก็ผลิตได้ไม่เกิน4ชุดมั้งผมว่าไม่แน่ใจว่าใครทำเห็ดมั้งคือถ้าผลิตต่อเนื่องเลยเนี่ยคือถ้าผลิตอย่าง4ชุดเนี่ยก็คิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าในโรงเรือนเนี่ยมันจะมีเชื้อสะสมอยู่เยอะๆเลยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งพักห้องไว้ทิ้งระยะเอาไว้ให้เชื้อหรือแมลงมันนั่นไปก่อนหายไปก่อนแต่ถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเราพอเอาเชื้อเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็ขนของออกภายใน1วันแล้วก็อย่างนั้นชำระล้างให้สะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็จากนั้นก็เอาของใหม่เข้าเลยซึ่งเราจะไม่เลี้ยงเชื้อในห้องเปิดดอกเนี่ยระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีห้องสำหรับเลี้ยงเชื้อโดยเฉพาะแล้วพอเชื้อเลี้ยงได้ที่ปั๊บเราก็จะเอาเข้ามาเปิดดอกได้เลยอย่างสมมติว่าเลี้ยงเชื้อเดือนใช้เวลาเปิดดอกอีก15วันก็จบแล้ว1กระบวนการเราก็สามารถเอาชุดใหม่เข้าได้ทีนี้ปัญหาอย่างที่คุณพิธีกรคุณชัญยุทธว่านะฮะอย่างหัวเชื้อเนี่ยแล้วก้อนเชื้อที่ทำกันเนี่ยเห็นบอกบางรายเสียทั้ง 30% นะจริงๆผมว่ามันสูงมากเกินไปนะบางทีอาจจะเสียถึง 50% แล้วแต่ว่าในโรงเรือนเราสะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้าโรงเรือนนั้นมีรายอยู่เนี่ยปริมาณก้อนเชื้ออาจจะเสียทั้งโรงเลยก็ได้แต่ถ้าในระบบอุตสาหกรรมนี่ในห้องบ่มเชื้อเราจะสะอาดมากเลยอย่างที่ฟาร์มเห็ดที่ผมดูแลอยู่เนี้ยเราจะเสียก้อนเชื้อเสียไม่เกินไม่ถึง 1% นะฮะอันนี้มันก็ก้อนเชื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่การอบฆ่าเชื้อนะการอบฆ่าเชื้อเนี่ยสำคัญเพราะส่วนใหญ่ระบบที่เราทำกันอยู่เราใช้ระบบพาสเจอร์ไลซ์ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะใช้สเตอไรด์ไม่ใช้สเตอไรด์เพราะสเตอไรด์ถึงแม้จะ2วิธีมันก็ใช้กันได้นะเพราะอย่างเนเธอร์แลนด์ก็ใช้ระบบพาสเจอร์ไลซ์แต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับเห็ดแต่ละชนิดว่าระบบไหนที่จะสามารถใช้ระบบพาสเจอร์ไลซ์ได้หรือว่าจะใช้สเตอไรด์ถ้าพาสเจอร์ไลซ์เนี่ยอันนี้ถึงคืออย่างน้อยต้องเช็คให้ได้ว่าส่วนกลางหรือตรงกลางของถุงอุณหภูมิได้ไหมตามต้องการคือยังไงก็อบ
ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องศึกษาให้ทดลองนะจับได้ว่าการพัชไรซ์ของเราได้ผลสมบูรณ์ไหมเช่นเดียวกันสเตอร์ไลน์ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเช็คอุณหภูมิส่วนกลางใช้เวลานานเท่าไหร่อุณหภูมิส่วนกลางถึงจะได้121องศาแล้วก็ช่วงที่นำออกจากตู้บ่มเนี่ยหรือว่ารีทอร์ตเนี่ยเพราะช่วงนั้นเราก็ต้องควรจะทำอย่างว่องไวในกรณีที่ไม่ใช่ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามาเอามาแล้วมาทิ้งให้เย็นในข้างนอกเนี่ยเพราะช่วงนั้นสำคัญมันจะดึงพวกของที่ออกมาจากในตู้ร้อนๆเนี่ยเอามาข้างนอกปั๊บเนี่ยมันจะดูดพออากาศในถุงมันเย็นลงปั๊บอากาศข้างนอกจะถูกดูดเข้าไปเกิดการหดตัวมันจะดูดช่วงนี้มันจะดูดเอาเชื้อเข้าไปด้วยแล้วอีกอย่างนึงระบบจุกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจุกไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลมเนี่ยเชื้อเข้าไปเนี่ยสำคัญมันจะดูดเอาเชื้อทำให้ก้อนเชื้อเราเสียเยอะอีกจุดหนึ่งก็คือโรงเรือนต้องไรต้องไม่มีไรต้องปราศจากแล้วก็ถึงแม้จะมีโรงเรือนที่ดีอุณหภูมิก็สำคัญเนี่ยคือจริงอยู่ช่วงนี้การบ่มเชื้อนี่ไม่ต้องใช้แสงเลยแต่ว่าอุณหภูมิข้างในจะต้องมีการถ่ายเทที่ดีแล้วก็อุณหภูมิไม่ให้อุณหภูมิมันสูงเกินไปถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเชื้อก็จะไม่เจริญเติบโตหรือชะงักหรือว่าเย็นไปก็ไม่เหมาะสมอย่างเห็ดฟางเนี่ยถ้าช่วงบ่มเชื้อนะอุณหภูมิต่ำเกินไปเนี่ยเชื้อก็จะเดินไม่ดีแล้วก็ไม่ออกดอกถ้าอุณหภูมิเหมาะสมเนี่ยเชื้อจะเดินดีภายในระยะเวลาที่เหมาะที่สั้นลงแล้วก็ทำให้ก้อนเชื้อมีคุณภาพดีออกดอกดีนะฮะเส้นใหญ่เจริญเติบโตสมบูรณ์เส้นใหญ่จะหนาแน่นแต่ถ้าร้อนเนี่ยยังสมัยก่อนผมทำดูที่เขาทำเห็ดหอมถุงเนี่ยเวลาถึงเห็ดถุงทั่วไปก็เหมือนกันฮะถ้าในการเลี้ยงเห็ดถุงเนี่ยก็สำคัญเวลาเรียงถุงเนี่ยอย่าให้ชิดอย่าให้ซ้อนกันเยอะจริงๆแล้วถ้าเรียงให้มันห่างๆหน่อยก็จะดีเพราะว่าการเรียงชิดเนี่ยทำให้เชื้อส่วนที่มันติดกันเนี่ยเชื้อจะไม่เดินเพราะอุณหภูมิมันร้อนต้องเรียงในจุดที่มันให้มันเรียงห่างหรือว่าให้มีอากาศถ่ายเทดีเชื้อถึงจะเจริญเติบโตทั่วถุงสม่ำเสมอดีฮะช่วงเปิดดอกเนี่ยหลังจากเชื้อเดินเต็มถุงแล้วต้องทิ้งให้พักตัวระยะหนึ่งนะฮะต้องมีการพักตัวอย่างสมมติว่าเชื้อเดินเต็มถุงภายใน25วันอย่างน้อยพักตัวก็ควรจะประมาณ5ถึงอาทิตย์ถึง5ถึง7วันนะเพื่อให้เชื้อสะสมให้มีความพร้อมที่จะให้มันแข็งแรงพร้อมพอที่จะเอาไปเปิดดอกมันจะทำให้ลดระยะเวลาในการเปิดดอกสั้นลงคือเชื้อยิ่งมีอายุนานช่วงเปิดดอกก็จะสั้นลงเนี่ยพอเราไปเปิดดอกแล้วเนี่ยเรื่องความชื้นสำคัญคือช่วงแรกเนี่ยอย่างในระบบปิดเนี่ย2วันแรกเราจะให้ความชื้น 100% อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นระบบถุงเราไม่สามารถที่จะปาดเอาเชื้อที่มันเดินเร็วออกก่อนเนี่ยเราก็ใช้อย่างเห็ดถุงเนี่ยพอเปิดจุกออกแล้วเนี่ยเราพยายามทำในโรงเรือนให้มีความชื้น 100% เป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องถ่ายเทอากาศเลยช่วงนั้นเพื่อจะกระตุ้นให้เชื้อมันเจริญออกมาทางปากถุงแล้วหลังจากนั้นก็จะลดอุณหภูมิหรือว่าเปิดอากาศถ่ายเทเพื่ออากาศมันเย็นลงเช่นเดียวกับเห็ดฟางนะเห็ดฟางก็เหมือนกันช่วง2วันแรกเนี่ยเราจะเน้นให้ความชื้นสูงแล้วก็อุณหภูมิให้เหมาะสม
คืออุณหภูมิช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดอากาศถ่ายเทเพื่อจะกระตุ้นให้มันสร้างดอกพอหลังจากออกดอกฟอร์มดอกแล้วเราก็จะลดความชื้นลงมาอยู่ประมาณทัก95ประมาณ90ถึง95แล้วแต่เห็ดแต่ละชนิดนะครับเพราะเห็ดบางชนิดนี่ถ้าสูงกันไปมันก็จะมีเชื้อโดยเฉพาะพวกไอ้ราเขียวเนี่ยถ้าอากาศถ่ายเทไม่ดีจะมีราเขียวเกิดขึ้นอย่างพวกเห็ดหัวลิงหรือพวกไอ้แฝงจืดเนี่ยฮะถ้าความชื้นสูงเนี่ยหัวลิงไอ้เห็ดราเขียวไอ้เชื้อราเขียวเนี่ยจะชอบมากเลยถ้าอบอ้าวด้วยนะเชื้อราเขียวจะขึ้นดอกทันทีจากนี้ไปก็จะเป็นการดูแลช่วงดอกเนี่ยอย่างเห็ดเออรินจีเนี่ยการฟอร์มดอกก็จะใช้เวลาประมาณ10วันแล้วก็หลังจากนั้น5วันก็จะเก็บได้ก็ประมาณ15วันก็จะเก็บดอกได้หลังจากเก็บดอกแล้วก็จะมีการตัดแต่งมีอะไรจากนั้นก็บรรจุแล้วก็ก่อนที่จะส่งตลาดเราจะทำให้คุณต้องคูลลิ่งก่อนนะทำให้เย็นก่อนแล้วจากนั้นถึงจะส่งต่อตลาดตอนนี้ปัญหาก็คือบ้านเราการทำเห็ดเนี่ยมันยังโดยเฉพาะรายย่อยยังไม่สามารถที่จะผลิตเห็ดต่อเนื่องได้ตลอดเนี่ยเราจะจัดการเรื่องการตลาดค่อนข้างลำบากเพราะถ้าการผลิตเห็ดเพื่อจะป้อนตลาดให้ได้ทุกวันเนี่ยเราจะต้องสามารถผลิตเห็ดได้ต่อเนื่องตลอดนะถึงจะมีเห็ดส่งตลาดได้แต่นี้มาถึงปัญหาเรื่องการตลาดเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เห็ดจากจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากหรือไม่ก็เห็ดบางตัวเนี่ยยังในกรณียังเห็ดเรนจีเนี่ยเราตอนนี้ต้องสู้กับเห็ดจากจีนลงมาจากจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยดังนั้นก็อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าอยากจะทำเห็ดต้องศึกษาเรื่องการตลาดให้ท่องแท้ก่อนนะฮะเพราะถ้าไม่มีตลาดแล้วผมไม่แนะนำให้ทำนะก็คิดว่าคงคุยแค่นี้ก่อนนะนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่สำเภาซึ่งก็นะฮะท่านบอกแล้วท่านทำมากี่ปีนะแต่ละท่านบอกเนี่ยก็คือลองเทียบอายุดูนะฮะ เพราะว่าประสบการณ์ท่านแค่ไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าในแต่ละประเด็นนะครับที่แต่ละท่านบอกนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดในการที่จะไปดูเรื่องของการเพาะเห็ดแล้วก็จะพัฒนานะครับอย่างเมื่อกี้พี่สำเภาบอกว่าเรื่องของเชื้อก็ดีเรื่องของโรงเรือนก็ดีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะฮะการเก็บระยะเวลาตลอดจนกระทั่งในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งทุกประเด็นมีความสัมพันธ์กันนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์แต่ละท่านที่ได้บอกพวกเรา